สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคุณวัฒนพงศ์ครับวันนี้วันอังคารเราควรจะเริ่มต่างประเทศกันสักหน่อยนะครับพี่เป๊ปครับโอ้มาสักครู่ช่วงวงที่แล้วฟังพี่บุญรักษ์นี่ใครไม่ได้ฟังนี่ต้องกลับไปย้อนฟังนะครับใช่ว่าเป็นรายงานพิเศษของพี่บุญรักษ์ที่เกาะติดไม่ใช่เฉพาะสื่อกระแสหลักนะครับแต่ว่าในโลกโซเชียลเนี่ยที่มีการเขียนข้อมูลอินไซต์คือถ้าอ่านจากสื่อทั่วไปเนี่ยครับอาจจะไม่มีรายละเอียดนะไม่เจอที่พี่บุญรัตน์มาขยายความนะครับครับฟังแล้วเนี่ยจะเข้าใจครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าการไปปรับแต่งภาพถ่ายเนี่ยมันไม่น่าเป็นเรื่องใหญ่เนาะครับแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าภาพสำคัญจุดสำคัญที่มันหายไปเนี่ยครับคือแหวนที่เจ้าหญิงเคสเนี่ยท่านสวมใส่ตลอดใช่ไหมครับแต่ว่าในภาพนั้นกับไม่มีในส่วนของแหวนเนี่ยก็เลยเป็นข้อสังเกตตามมามากมายถ้าคนไม่ได้ติดตามสถานการณ์ก็จะตั้งคำถามเอาแล้วมันสำคัญยังไงเหรอใช่คือความที่ตั้งแต่ความขัดแย้งเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยก็มีเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยเปลยออกมาว่ามันมีการเบี่ยงเบนประเด็นเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าไม่ได้เกาะติดจะไม่ทราบเลยคือเรื่องเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยเป็นการพูดถึงซุบซิบกันมายาวพักใหญ่แต่ว่ารอบนี้พอมีการตัดต่อภาพแล้วบอกว่าเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยเป็นคนถ่ายรูปนี้คือรูปนี้เจ้าชายวิลเลียมถ่ายแล้วเจ้าหญิงเคสอยู่ในภาพแล้วก็มีภาพลูกๆนะครับอยู่ด้วยปรากฏว่าพอคนเห็นว่าเป็นการตัดต่อเอ้าแล้วถ้าตัดต่อแล้วเจ้าชายวิลเลียมถ่ายภาพนี้จริงไหมแล้วก็เลยไปส่องดูใหญ่เลยว่าอันนิ้วหรือชายเสื้อหายไปแหวนหายไปไหนก็เลยไปต่อเชื่อมกับเรื่องที่มีรายงานว่าใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยไปเยี่ยมเพื่อนเก่าที่ตอนนี้ถูกมองว่าเป็นกิ๊กคนมาอะไรโอ้กลายเป็นเรื่องลึกลงไปพี่แบบครับคนลงไปแล้วยิ่งคนยิ่งลึกแล้วก็เลยไปขยายความต่อในยุคที่เจ้าชายแฮร์รี่เคยเกริ่นเอาไว้ว่ามันมีการบีบไปเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าหน้ามันโอ้มันเป็นดราม่าที่คนสนใจมากเพราะว่านะพี่เนาะเรื่องเจ้าชายเจ้าหญิงอ่ะมันน่าติดตามเพราะนึกถึงเคสของเจ้าหญิงแดนน่าเนี่ยครับตอนที่ท่านประสบอุบัติเหตุเนาะครับแล้วก็ขับรถด้วยความเร็วมากโอ้โหเหตุการณ์ครั้งนั้นนี่โอ้ยสะเทือนโลกเป็นอะไรที่สร้างความตกใจกันมากนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในลักษณะที่คล้ายๆกับกรณีที่กำลังเกิดขึ้นนะครับแต่ยังไม่ถึงจุดที่อย่างเจ้าหญิงเคสนี่ท่านจะไปมีกิ๊กกับใครเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับในขณะที่ในช่วงนั้นนี่ทางแดน่าก็คงไม่พอใจในส่วนของก็เลิกกันแล้วก็ไปมีเจ้าไปมีโดดี้เราจำได้ดีตอนนั้นพี่เป๊ปตอนนั้นข่าวใหญ่มากแล้วก็มีการคือขับรถหลบนักข่าวที่เป็นปาปาลัซซี่เนี่ยเกิดขึ้นเสมอและภาพจีนแดน่าตอนนั้นนี่แพงที่สุดในโลกเพราะว่าคนประมูลซื้อภาพกันเพราะฉะนั้นก็เลยถูกปาปาลัซซี่ล่าตัวเพื่อจะได้ภาพถ่ายซึ่งมันมูลค่าแบบขายได้รูปนึงเป็น10ล้านบาทอ่ะพี่เป๊ปในยุคนั้นน่ะมันมหาศาลมากพอเสร็จที่พีคก็คือเรื่องเกิดที่ฝรั่งเศสแล้วก็ขับรถหนีขบวนปาปาลัซซี่แล้วถูกตามแล้วก็ถูกแบบมุดลงไปอุโมงค์ใต้แม่น้ำแซนซึ่งตอนหลังคนก็ต้องขับรถผ่านอุโมงค์นั้นก็ต้องไปดูจุดเกิดเหตุนะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วพระองค์ท่านก็เสียชีวิตทั้งสองคนก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่โอ้พูดกันถึงหลายทฤษฎีจมคบคิดใดๆก็ทำเยอะแยะกันไปหมดจนถึงทุกวันนี้นะพี่เป๊ปต้องว่าอย่างนั้นเลยแล้วก็ใน BBC เองนะครับวันนี้นี่ลงภาพชัดๆเลยให้เห็นเลยว่ามันมีทั้งหมดอยู่ห้าจุดเนาะเป็นจุดที่ตัดต่อเป็นเรื่องผิดปกติและคำถามคือว่าทำไมเจ้าหญิงเคสเนี่ยครับหรือเจ้าหญิงแคทเธอรีนเนี่ยต้องไปปรับแต่งภาพนะคืออันนี้ก็ไม่เข้าใจนะอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยว่าเอ้าแล้วจะลงรูปเนี่ยอย่างเราจะลงรูปเนี่ยเราต้องไปปรับแต่งให้มันแตกต่างจากภาพเดิมเนี่ยครับมันด้วยวัตถุประสงค์อะไรเนาะแต่พอมีการตรวจสอบซึ่งในโลกIT นะครับเทคโนโลยีทุกวันนี้นี่มันสามารถตรวจจับได้เลยว่าเป็นภาพต้นฉบับไหมหรือว่ามีการแต่งเติมเสริมเพิ่มเข้าไปแล้วพอไปตรวจเจอตรงนั้นหนึ่งในนั้นเนี่ยครับก็เห็นความผิดปกติในเรื่องของแหวนที่เจ้าหญิงเคสเนี่ยไม่ได้ใส่หรืออาจจะใส่อยู่แล้วก็ลบภาพลบแหวนออกอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับคือภาพจริงเนี่ย
มันน่าจะมีแหวนอยู่ใช่ไหมแล้วก็ไปปรับแต่งให้เอาแหวนนี่ไม่อยู่ในนั้นอันนี้ก็เลยกระพือในส่วนของข่าวลือที่มีมาตลอดนะครับก็ไม่มีการยืนยันแต่ก็อย่างที่พี่บุญรัตน์พี่เขาเล่าเนาะก็คือพี่ก็อ่านหนังสืออ่านซอกแซกเยอะก็คือแล้วก็เลยมีเรื่องมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในรายการชั่วโมงที่แล้วฟังแล้วก็ได้ปฏิปต่อภาพครับคือถ้าไม่ฟังไม่รู้กระกาวตรงนั้นนะครับก็ตามไม่ก็จะไม่เข้าใจว่าเอ้าแล้วมันใหญ่ยังไงกลายเป็นดราม่าเรื่องใหญ่โตได้อย่างไรคือเรื่องที่มันใหญ่โตเนี่ยก็คือแหวนเนี่ยหายไปครับแล้วแหวนในภาพเดิมมีแหวนไหมอันนี้ไม่รู้เนาะอันนี้ไม่รู้แต่ว่าก็เป็นข้อสังเกตของนักข่าวว่าเอ๊ะแหวนวงนี้มันควรจะต้องอยู่ที่นิ้วเนาะในส่วนของก็ถือว่าต้องติดตามต่อว่าแม่คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องต่อเนื่องนะพี่เป๊ปมันเหมือนหนังภาคใหม่คือเปรียบเทียบเหมือนหนังหมายถึงเรื่องเล่านะคุณผู้ฟังอันนี้ด้วยความเคารพในสถาบันหรือในสถาบันครอบครัวนะหรือสถาบันอังกฤษด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือความสนใจของประชาชนแล้วก็เรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วมันปิดไว้ไม่ได้อย่างที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดขานแล้วก็เล่าต่อเพราะก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากตอนเมแกนกับตอนเจ้าชายแฮร์รี่ก็โอ้ยโด่งดังให้สัมภาษณ์ประธานสัมภาษณ์ที่อเมริกาแล้วก็ไปอยู่ที่อเมริกาแล้วจนกระทั่งคุณทรัมป์มาพูดถึงอ่ะจำได้เมื่อเร็วๆนี่เองคุณทรัมป์มาพูดว่าถ้าขึ้นเป็นประธานาธิบดีจะไม่ให้เจ้าชายแฮร์รี่อยู่ในอเมริกาคือมองว่าเป็นคนเข้าเมืองอะไรไปด้วยเลยซึ่งไปผูกกับเรื่องเท็กซัสกับคนเข้าเมืองที่เป็นเม็กซิโกกลายเป็นเรื่องแบบคือความที่เจ้าชายแฮร์รี่ก็สุดจะดังและตอนนั้นก็ให้สัมภาษณ์ในสื่อใหญ่โอปราห์วินฟรีย์ก็จำกันได้ใช่ไหมเป็นโอ้โหเป็นเรื่องเขียนหนังสือออกมาขายยอดขายอะไรก็ได้รับความสนใจมากมายแล้วทรัมป์ก็ไม่พลาดโอกาสที่จะเอาเรื่องการเข้าเมืองมาของเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยมาเปรียบเทียบกับเรื่องการเข้าเมืองของเม็กซิโกหรืออะไรที่เท็กซัสไปขยายความก็ถือว่าเขาเล่นประเด็นที่ผู้คนสนใจร่วมอ่ะนี่คุณทำเขาเก่งในแง่นี้ก็มาเชื่อมโยงกับเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องแบบมหากาพย์ของดราม่าพี่เป๊ปครับเพราะว่าอย่างเจ้าชายแฮร์รี่ก็เป็นดอคิวเมนทารี่ใหญ่เลยนะใช่หนังสารคดีที่คนติดตามกันทั่วโลกนะครับครับครับอยู่ในเน็ตฟลิกซ์กรณีของเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยที่บอกว่านั่งคอไปเนี่ยมันจะเกลือกันขนาดนั้นเหรอหรือถ้าไปอย่างนี้มันต้องเงียบๆไหมไงใช่สิเพราะมันไม่เป็นทางการนี่คือตั้งที่วันล่าเราก็เอ๊ะนั่งคอไปให้คนเขารับรู้บอกอันนี้ก็เป็นเรื่องจากกรณีการตกแต่งภาพนะครับของเจ้าหญิงเคสเนี่ยครับถ้าพอรู้เรื่องหลังการถ่ายทำรู้เบื้องลึกในส่วนของข่าวที่มันกระซิบกันมาตลอดเนี่ยครับมันก็ไปช่วยยืนยันในข่าวตรงนั้นครับนี่ก็เลยฟังพี่บุญรัตน์เลยครับขอบคุณครับที่เอาอินไซต์มาเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังก็ได้รับรู้ข่าวอย่างนี้ในสื่อกระแสหลักนี่ไม่มีการเขียนนะใช่ใช่ใช่ต้องอยู่แท็บลอยด์มันต้องเป็นแท็บลอยด์กอสซิปแล้วก็ไอ้การตกแต่งภาพแล้วก็ภาพแหวนหายไปเนี่ยมันก็ไปช่วยเติมในเรื่องที่เขาลือกันอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเงื่อนงำคือเห็นข่าวแล้วเป็นหินใช่ไหมฮะแล้วเราพอไปขุดถามตามต่อมันก็จะได้ข้อมูลอย่างที่พี่บุญรัตน์เล่าออกมาแล้วก็เชื่อมโยงไปกับเรื่องราวในอดีตหรือครูเขาเงื่อนงำต่างๆที่เคยมีมาก่อนทั้งหมดเนี่ยถ้าใครติดตามก็จะทราบว่าโอ้มันเป็นดราม่าที่ทำไมฝรั่งเขาถึงตื่นเต้นแล้วก็ให้ความสนใจสูงมากมันก็นะมันไปตอบความอยากเหมือนกับอยากรู้อยากเห็นนะของผู้คนล่ะตอนนี้ก็เป็นธรรมดานะคนไทยก็ไม่งงเพราะว่าบ้านเราก็ชินกับเรื่องราวแบบของละครโทรทัศน์อ่ะพี่เพ็บอันนี้สนุกสนานเข้มข้นไม่ต่างกับละครโทรทัศน์แต่มันเป็นชีวิตจริงนะพี่เพ็บเนาะโอ้อันนี้ก็ต้องสะท้อนไปตัวหญิงเคสนี่ท่านก็เข้ารับการผ่าตัดตั้งแต่เดือนมกราคมใช่ใช่ใช่ในเรื่องของท้องใช่ไหมครับท้องใช่ครับและท่านก็ไม่ได้ออกสื่อว่างั้นเถอะก็เลยเป็นที่สนใจเพราะเป็นภาพที่เพิ่งออกมาแล้วกลายเป็นว่าเจอครั้งแรกด้วยหลังการผ่าตัดนะครับก็เป็นภาพที่ออกมาแล้วเผยแพร่ออกมาครับแล้วก็ดันมีก็ไม่รู้ว่ามันใครตาดีที่ไปตั้งข้อสังเกตตรงนี้ถ้าดูทั่วไปเนี่ยครับก็ไม่น่ามีอะไรที่มันผิดปกติเนาะแต่พอมันมีเรื่องที่มันไม่ปกติเกิดขึ้นก็เป็นที่สื่อเขารับรู้เนี่ยครับก็เลยมีการตรวจสอบกันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่พี่บุญรัตน์มาเล่าให้ฟังเช้านี้นะครับคืนสนุกสนานก็ได้ข้อมูล
อินไซด์ถือว่าเป็นข้อมูลอินไซด์นะครับเพราะว่าสื่อกระแสหลักไม่ได้พูดถึงครับแต่เป็นกิ๊กกั๊บแก๊กเนี่ยครับครับผมอ้าวกลับมาต่างประเทศเราคงต้องดูภาพของฉนวนกาซาก็ยังเป็นเรื่องที่คนสนใจมากเพราะว่าก้าวข้ามเดือนรอมฎอนที่เริ่มต้นมาแล้วใช่ไหมครับพี่เป๊ปครับเมื่อวานนี้ครับในยุโรปในกาซานะครับในตัวนอกกลางเนี่ยก็เป็นเรื่องของการดูพระจันทร์เนาะเขาเริ่มเมื่อวานนี้ครับในขณะที่ของประเทศไทยนะครับก็เริ่มวันนี้นะครับก็จะเหลื่อมกันนิดนึงแล้วก็สถานการณ์ในส่วนของกาซาที่ยังไม่มีความคืบหน้านะครับก็คือเรื่องของการเจรจาในส่วนของตัวประกันที่มีข่าวมาตลอดว่าน่าจะได้ข้อยุตินะครับแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆตอนนั้นก็มองว่าในช่วงรอมฎอนเนี่ยเป็นช่วงเทศกาลศีลอดนะครับแล้วก็เป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ของคนมุสลิมทั่วโลกที่ต้องละศีลอดแล้วก็ในช่วงเย็นก็จะระหว่างวันก็จะมีปฏิบัติกิจทางศาสนาอะไรนี่นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนคาดหวังว่าจะมีการปล่อยตัวประกันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าการพูดคุยก็ยังเดินหน้าอยู่แล้วก็ปัญหาใหญ่ที่เป็นเรื่องวิกฤตเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องหายนะทางด้านสาธารณสุขแล้วก็ด้านมนุษยธรรมเนี่ย อย่างรุนแรงในพื้นที่ของกาซาเนี่ยครับก็มาจากการปิดกั้นในเรื่องของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ว่าไม่ได้ให้เข้าไปในช่องทางทางเมืองลาฟาที่ติดกับอียิปต์นะครับก็ทำให้ประธานาธิบดีไบเดนเองเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อนุมัติแผนนะครับในการที่จะขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนี่ยครับทางทะเลนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยให้ทางอากาศก็คือมีการบินแล้วก็โยนความช่วยเหลือลงมานะครับแต่ว่าปริมาณเนี่ยมันไม่มากพอที่จะช่วยผ่อนคลายเรื่องสถานการณ์วิกฤตในด้านมนุษยธรรมได้นะครับทางในส่วนของทางประธานาธิบดีไบเดนเองก็ไฟเขียวครับให้มีการส่งเรือน่าจะเป็นเรือบรรทุกเรือลำเลียงเนี่ยขนาดใหญ่นะครับชื่อเรือ General Frank Wilson ครับแล้วก็ออกจากท่าเรือที่เวอร์จิเนียนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาภารกิจก็ไปที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะต้องมีการสร้างอะไรอ่ะพีอาร์นะหรือว่าสร้างท่าเรือฐานเรือลอยน้ำอะไรประมาณนี้ครับเพื่อใช้ในการขนส่งจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเข้าไปในพื้นที่โดยคาดหวังว่าความช่วยเหลือทางทะเลเนี่ยมันจะช่วยลดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนอาหารนะครับที่ถือว่าเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงมากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าครับในส่วนที่ประธานาธิบดีไบเดนนั้นมีความกังวลอย่างมากครับแล้วก็ทางนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเองนะครับเนทันยาฮูเนี่ยก็ประกาศตลอดนะครับประกาศมาตลอดครับว่าแผนปฏิบัติการทางทหารที่จะโจมตีลาฟาเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็เตรียมคาดว่าปฏิบัติการทางทหารเนี่ยน่าจะต้องเกิดขึ้นในช่วงรอมฎอนนี่แหละครับที่มีช่วงระยะเวลาก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วตรงนี้ก็เป็นข้อกังวลครับที่ทางประธานาธิบดีไบเดนเองก็แสดงความห่วงใยว่าถ้ามีปฏิบัติการลักษณะนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบแน่นอนนะครับต่อคนปาเลสไตน์ที่อยู่ในพื้นที่ส่วนนั้นครับรวมล้าน 200,000 กว่าคนพื้นที่แค่64ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็จนขณะนี้ทางอิสราเอลเองก็ยังไม่ได้มีการเสนอแผนในส่วนของการอพยพชาวปาเลสไตน์เนี่ยครับจะดำเนินการอย่างไรก่อนปฏิบัติการโจมตีทางทหารและสิ่งที่ไบเดนเตือนก็คือในเรื่องของการก้าวข้ามที่ไบเดนใช้คำว่าเรดไลน์นะครับก็คือเส้นสีแดงที่ทางอิสราเอลเนี่ยจะต้องไม่ให้มันเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตพลเรือนนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สื่อตะวันตกเองก็ไม่ได้ความสำคัญนะครับเพราะว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาประธานาธิบดีไบเดนเองก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนช่วยเหลือมาตลอดสิ่งที่ไบเดนบอกว่าเนี่ยถ้าก้าวข้ามเส้นสีแดงปฏิบัติการที่ลาฟานั้นก็จะมีมาตรการอะไรตรงนั้นก็ไม่ได้สื่อตะวันตกก็ไม่เชื่อครับว่ามันจะมีมาตรการตอบโต้อะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่ทางไบเดนกังวล นะครับก็คือปฏิบัติการโจมตีลาฟาเนี่ยทางเนทันยาฮูก็ย้ำครับหนักแน่นครับว่าปฏิบัติการตรงนี้
หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่ายังมีกองกำลังของฮามาสยังเหลืออยู่ 4-5 กองพันนะครับทั้งหมด24กองพันที่กวาดล้างลงมาตั้งแต่อิสราเอลตอนเหนือนะครับลงมาจนถึงเมืองลาฟาก็ต้องรอติดตามครับว่าสถานการณ์แนวโน้มเนี่ยมันจะไปยังไงรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ผู้นำตะวันตกนะครับก็เรียกร้องให้มีการไม่ให้มีปฏิบัติการลักษณะนี้แล้วก็ให้มีซีสฟายแต่ว่าก็ไม่เกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับครับก็ยังต้องติดตามต่อเพราะว่าเดือนรอมฎอนก็เป็นเดือนที่โอ้ทางมุสลิมถือว่าเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีรายงานออกมาผมก็เห็นตามสื่อต่างๆนะครับว่าโอประชาชนที่นั่นก็ความที่คือปีที่แล้วเขาก็ยังอยู่กับครอบครัวตัวเองอ่ะปีนี้ก็เป็นปีที่ทุกคนแบบบ้านแตกสลายขาดเพื่อจะต้องอพยพแล้วก็ต้องมาอยู่ในเดือนศักดิ์สิทธิ์คือถือศีลอดด้วยดังนั้นเนี่ยทุกคนก็ลำบากยากเย็นขึ้นไปหลายๆเท่านะครับแล้วตอนนี้อาหารเองที่ยังจะต้องอดคือปกติอดกลางวันเนี่ยกลางคืนก็จะได้ทานแต่ว่าตอนนี้ไอ้การขาดแคลนอาหารเพราะว่าถูกล้อมเอาไว้ไม่ให้ผ่านความช่วยเหลือไม่ให้ผ่านทางด่านลาฟาหรือว่าไม่ให้ผ่านเข้าไปได้หรือแม้แต่ไอ้การที่ทิ้งทางอากาศก็มันก็เกิดความผิดพลาดหรือมันก็ไม่เพียงพออย่างที่พี่เป๊ปรายงานดังนั้นโอ้ก็รอดูว่ามันจะไปยังไงต่อนะครับมันก็จะส่งผลไปในการเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยเดี๋ยวติดตามกันต่อส่วนยูเครนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกจับตามองด้วยใช่ไหมครับพี่เป๊ปครับครับก็เป็นวันก่อนเมื่อวานนะครับที่เล่าให้ท่านผู้ฟังถึงบทสัมภาษณ์ของโป๊ปฟรานซิสที่ให้สัมภาษณ์แล้วก็เตรียมที่จะเผยแพร่20มีนาคมเนี่ยนะครับครับแล้วก็ประเด็นที่เป็นข่าวใหญ่ก็คือมีการใช้คำว่าไวท์แฟกนะครับหรือว่าธงขาวเนี่ยอันนี้เป็นคำที่ไม่ใช่ป๊อปพูดขึ้นมานะครับแต่ว่าเป็นคำถามของผู้สื่อข่าวที่ก็ถามป๊อปฟรานซิสว่ามีข้อสังเกตอย่างไรนะครับในเรื่องของการเจรจาพูดคุยแล้วก็มีการเปรียบเปรยว่าเหมือนกับการยกธงขาวอะไรเงี้ยครับซึ่งป๊อปฟรานซิสท่านก็บอกว่าท่านก็เห็นด้วยกับการพูดคุยเพื่อที่จะยุติสงครามนะครับเพราะว่ามันหมายถึงความสูญเสียที่มันไม่ควรเกิดขึ้นแต่พอโป๊ปฟรานซิสท่านให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้นะครับทางเซเลนสกี้เองผู้นำของทางยูเครนนะครับก็ออกมาแล้วก็ไม่เห็นด้วยล่าสุดวันนี้ก็มีข่าวว่าทางยูเครนเองก็เรียกทูตหมายความว่าตัวแทนในส่วนของวาติกันเนี่ยนะครับของทางยูเครนเนี่ยกลับเหมือนกับเป็นการประท้วงนะครับในสิ่งที่โป๊ปฟรานซิสท่านได้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นประเด็นต่อเนื่องครับทางผู้นำของนาโต้เองนะครับเลขานาโต้สโตลเทนเบิร์กเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่มีการทำพิธีต้อนรับสวีเดนครับที่เป็นชาตินาโต้สมาชิกเป็นสมาชิกชาติที่32นะครับเมื่อวานนี้ก็มีพิธีกันที่เบลเยียมแล้วก็หลังจากนั้นทางสโตเทนเบิร์กนะครับเลขานาโต้ก็ได้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้แล้วก็เห็นว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่จะเป็นเรื่องของการเจรจาสันติภาพซึ่งหมายถึงการยอมจำนนนะครับแล้วก็สโตเทนเบิร์กเห็นว่าในสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยชาติตะวันตกโดยเฉพาะนาโต้เนี่ยครับยังจะต้องให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านการทหารต่อยูเครนครับในการทำสงครามเพราะว่าถ้าเจรจาในสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดสันติภาพแล้วก็เป็นสันติภาพไม่ยั่งยืนเนี่ยนะครับก็คือมองในแง่ที่ว่าความพลิ้งพล้ำในสนามรบตอนนี้นะครับทางรัสเซียเองสามารถลุกคืบไปทางตะวันออกของทางยูเครนเนี่ยยึดเมืองสำคัญได้มากนะครับรวมถึงข่าวที่บอกว่าทางรัสเซียเองมีการใช้ระเบิดชนิดใหม่นะครับที่มีอำนาจทำลายล้างที่ค่อนข้างรุนแรงก็เลยทำให้สามารถยึดพื้นที่ไปได้มากแล้วก็เป็นความเพียงพร้อมที่ทางเซเลนสกี้เองก็บอกว่าสาเหตุมาจากการที่ชาติตะวันตกรวมถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไม่ได้อนุมัติความช่วยเหลือสนับสนุนด้านการทหารเพิ่มเติมนะครับก็เลยทำให้การสู้รบในสนามรบที่เป็นอยู่นั้นทางรัสเซียก็ลุกขึ้นไปมากครับแล้วก็สโตเทนเบิร์กก็ปฏิเสธนะครับในส่วนที่ทางโป๊ปฟรานซิสออกมาเรียกร้องในเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์นึงนะครับก็ต่อเนื่องจากความเห็นของโป๊ปนะครับในขณะนั้นก็มีการให้สัมภาษณ์ของผู้นำโปแลนด์ด้วยครับท่านผู้ฟังครับครับนายกวิกเตอร์ออร์บานนะครับเดินทางไปสหรัฐอเมริกา
แล้วก็สื่อตะวันตกเขาก็ตั้งข้อสงสัยเขาว่าเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องพบกับผู้นำประเทศนะครับคือประธานาธิบดีไบเดนแต่วิกเตอร์ออลบันเนี่ยครับไม่ได้เจอไบเดนครับแล้วก็ไปเจอทรัมป์ที่ฟลอริดานะครับไปเจอทรัมป์ที่ฟลอริดาก็มีการพูดคุยกันแล้วหลังจากที่เจอทรัมป์เสร็จเนี่ยวิกเตอร์ออลบันก็ไม่สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าถ้าทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีในการเลือกตั้งปลายปีนี้ในเดือนพฤศจิกายนนี้แหละครับก็ทรัมป์ก็บอกว่าจะยุติการสนับสนุนให้การสนับสนุนด้านการทหารแม้แต่เพนนีเดียวก็ไม่ให้โอ้พูดเปรียบเทียบอย่างนี้นี่ก็เห็นเลยนะครับว่าสถานการณ์สงครามในยูเครนนั้นมีช่วงปลายปีนั้นน่าจะเป็นจุดพลิกเปลี่ยนที่สำคัญเลยครับเพราะว่าทรัมป์เองเคยสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าถ้ากลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถยุติสงครามได้ภายใน1วันแล้วก็ผู้นำโปแลนด์ออกมาสัมภาษณ์นะครับในลักษณะนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ครับสำนักข่าว BBC CNN อัลจาซีร่าเนี่ยก็รายงานความเห็นของวิกเตอร์ออร์บันซึ่งวิกเตอร์ออร์บันนี่ก็เป็นผู้นำในกลุ่มนาโต้นะครับแต่ว่าก็เห็นต่างจากคนอื่นๆแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการที่นาโต้เนี่ยสนับสนุนอาวุธให้กับทางยูเครนพร้อมกับแสดงความกังวลครับว่าสถานการณ์การสู้รบเนี่ยถ้ามันบานปลายไปเนี่ยนะอาจจะถึงจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือเป็นเรื่องระหว่างรัสเซียกับนาโต้ไม่ใช่เฉพาะรัสเซียกับยูเครนนะครับเพราะว่าในช่วงหลังจากที่ประธานาธิบดีมาโครงเองให้สัมภาษณ์ถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะส่งทหารของนาโต้นี่เข้าไปร่วมปฏิบัติการสู้รบในยูเครนเนี่ยครับทำให้รัสเซียก็ปรามเตือนเช่นกันนะครับว่าอันนี้ก็จะทำให้กลายเป็นจุดพลิกเปลี่ยนของสถานการณ์ทำให้สถานการณ์บานปลายไปได้แต่ว่าพอผู้นำโปแลนด์ออกมาพูดล่าสุดนะครับแล้วก็สถานการณ์ในยูเครนนั้นตอนนี้เข้าปีที่3ไปถึงช่วงปลายปีเลือกตั้งพฤศจิกายนนะครับถ้าทรัมป์ชนะเลือกตั้งแล้วก็โพลในสหรัฐอเมริกาที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็บอกว่าทรัมป์เนี่ยครับเหนือกว่าไบเดน10กว่าจุดนะครับก็คือเที่ยวนี้โพลก็ประเมินนะครับว่าโอกาสที่ทรัมป์จะชนะแล้วกลับมาเป็นรอบที่2แล้วก็จะเป็นประธานาธิบดีคนแรกนะครับที่ชนะเลือกตั้งไม่ได้เป็นต่อเนื่องครับแล้วก็มาลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่นี้ก็สามารถที่จะชนะการเลือกตั้งเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นจุดพลิกเปลี่ยนสำคัญเลยครับของสถานการณ์ในยูเครนนะครับที่ตอนนี้ก็ยังมีการสู้รบกันแล้วสิ่งที่ทางสโตลเทนเบิร์กนะครับเลขานาโต้เนี่ยย้ำในเรื่องนี้ก็คงต้องดูครับว่าหลังจากนี้ไปสถานการณ์จะเป็นอย่างไรความช่วยเหลือด้านอาวุธจะมีการเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนนะครับรวมถึงสิ่งที่ยูเครนเรียกร้องมาตลอดนะครับในเรื่องของอาวุธที่มีระยะยิงระยะไกลเนี่ยในการที่จะโจมตีลึกเข้าไปในส่วนของรัสเซียครับท่านผู้ฟังครับครับส่วนกลับมาที่เมืองไทยไหมครับพี่เป๊ปครับเมืองไทยเองก็แหมการเมืองก็อยู่ระหว่างทางใช่ไหมฮะการเมืองไทยก็ตอนนี้ก็โอ้ดูเดือดแบบวาทกรรมไปมาแต่ว่าในสิ่งที่เราตามอยู่ก็ยังค้างอยู่ก็ยังอยู่ระหว่างทางเราเริ่มต้นที่การเยือนฝรั่งเศสไหมครับพี่เป๊ปครับผู้นำของเราก็ยังอยู่ที่ฝรั่งเศสครับครับวันนี้หนังสือพิมพ์แม่การเมืองวันนี้ก็นิ่งๆนะไม่มีข่าวการเมืองเท่าไหร่นอกจากเรื่องที่สว.กิติศักดิ์ออกมาเตือนนะครับในขณะที่ทางไทยรัฐเองเดลีนิวนะครับแล้วก็มติชนนี่ก็ไปเรื่องที่ทางนายกเศรษฐานะครับเยือนฝรั่งเศสในปี68ครับความสัมพันธ์เรากับฝรั่งเศสนี่ก็จะครบ340ปีนะครับแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานตั้งแต่อยุธยานะครับแล้วก็การเดินทางไปครั้งนี้ของนายกเศรษฐาเนี่ยก็ย้ำในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับพูดถึงแต่ที่ใส่ทัพในเรื่องเศรษฐกิจนะครับทั้งเรื่องท่องเที่ยวการแพทย์การเกษตรการเงินขนส่งภูมิภาคเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ผลิตยานยนต์แห่งอนาคตระหว่างการเยือนทางฝรั่งเศสก็มีการพบกับผู้นำนะครับยักษ์ใหญ่ของทางฝรั่งเศสเองข่าวเขาบอกว่าเนี่ยพูดคุยกันบริษัท20กว่าแห่งนะครับหารือกันทั้งเรื่องของยานยนต์การเงินพลังงานการแฟชั่นนะครับโรงแรมการท่องเที่ยวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นที่สื่อออกมาพาดหัวก็คือความคาดหวังในเรื่องของการเดินทางนักท่องเที่ยวไทยไปฝรั่งเศสโดยที่ไม่ต้อง
ช้วีซ่านะดูแล้วความเป็นไปได้มันไม่น่าเป็นไปได้เลยนะครับเพราะว่าวีซ่าเชงเก้นนั้นมันก็เป็นวีซ่าของในส่วนของกลุ่ม EU ถ้าได้วีซ่าฝรั่งเศสเนี่ยก็หมายความว่ามันก็ไปประเทศอื่นๆได้ด้วยนะครับซึ่งอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าก็เป็นความคาดหวังนะครับที่นายกเศรษฐาก็มองในเรื่องของวีซ่าเชงเก้นนะครับว่าถ้ามีการผ่อนผันในเรื่องนี้ก็จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศก่อนหน้านี้ก็เคยได้ยินครับเป็นข้อเสนอของทางรัฐมนตรีต่างประเทศไทยแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีการร่วมมือกับอาเซียนบางประเทศเจรจากับทาง EU เพื่อที่จะผ่อนปลนในเรื่องของวีซ่าเข้าอาเซียนแลกกับวีซ่าเชงเก้นฟังดูแล้วความเป็นไปได้นี่บอกเอ๊ะมันจะเป็นไปได้เลยที่ทาง EU เขาจะให้น้ำหนักในเรื่องของข้อเสนอจากทางอาเซียนนะครับแต่ว่าที่ทางนายกเศรษฐานี่ให้สัมภาษณ์นี่ก็เฉพาะไทยนะครับที่ไปเข้าฝรั่งเศสเนี่ยแต่ว่าฝรั่งเศสนั้นก็อยู่ในส่วนหนึ่งของ EU เพราะนั้นมันก็จะเป็นวีซ่ารวมนะครับความเป็นไปได้นี่ดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้ครับในสิ่งที่ทางนายกเศรษฐาท่านให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับโอ้ถ้าได้เดินทางไปเชงเก้นโดยไม่ต้องใช้วีซ่าก็คงการท่องเที่ยวคงคึกคักขึ้นแต่ว่าก็อย่างที่ว่ามันเป็นเชนนะฮะมันเข้าประเทศหนึ่งได้ก็เข้าประเทศอื่นได้ก็ในยุโรปก็ยกเว้นอังกฤษก็แยกไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะฮะดังนั้นก็โอ้เรื่องใหญ่ถ้าได้แต่ถ้าไม่ได้ก็เงียบๆกันไปเหรอพี่เป๊ะ ใช่ไหมทำนองนี้ใช่ไหมโอ้ส่วนวันนี้คือนั่งสื่อพิมพ์ก็เห็นนายกจับมือกับประธานาธิบดีมาโครงนะครับในขณะเดียวกันก็ภาพบางฉบับก็จะเป็นคุณอุ้งอิงไปพร้อมกับนายกแล้วก็ไปเจอกลุ่ม LVMH Group ก็คือไปเจอที่ร้าน Dior ก็เป็นกลุ่มที่โอ้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่มากที่สุดที่เป็นกลุ่มของแฟชั่นของฝรั่งเศสครับพี่เป๊ปครับครับในส่วนของนายกนี่พอจบภารกิจที่ฝรั่งเศสนี่กลับไทยก็บินด่วนมาเชียงใหม่เลยนะครับวันที่16เนี่ยก็มีกำหนดการลงพื้นที่เชียงใหม่ก็ฟังเสียงท่านในสัมภาษณ์ก็เหมือนกับว่าโปรแกรมนี่ค่อนข้างแน่นนะครับแล้วโอกาสถ้าจะเจอเป็นไปได้ก็คงเป็นกินข้าวเที่ยงแล้วก็พูดเหมือนกับว่าจะไม่มีเวลาแต่เชื่อว่าน่าจะต้องยังไงต้องไปกินเที่ยงกับคุณทักษิณนะครับที่ก็จะเดินทางมาช่วงนั้นเหมือนกัน14ถึง16ก็เป็นช่วงเทศกาลเชงมิงนะครับแต่ว่าในสิ่งที่ทางนายกท่านลงมาท่านก็พูดถึงเรื่องภารกิจสำคัญในพื้นที่เชียงใหม่นะครับก็เรื่องของไฟป่าเรื่องของ PM 2.5 ซึ่งอย่างที่ผมก็เรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าสถานการณ์ PM 2.5 ปีนี้โดยภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเยอะนะครับวันนี้ตัวเลข PM 2.5 นะครับอยู่ที่69.3 ไมโครกรัมนะครับต่อลูกบาศก์เมตรแต่ว่าถ้าเราไปดูตัว IQ Air นะครับ Index Quality Air เนี่ยก็เป็นดัชนีคุณภาพอากาศที่เป็นหน่วยงานที่เขาทำทั่วโลกเลยครับเช้าวันนี้อยู่ที่158นะครับก็ถือว่าถ้าเกิน100เนี่ยก็ถือว่าเกินขีดมาตรฐานในขณะที่ในส่วนของ PM 2.5 นะครับถ้าเกิน50ก็ถือว่าต้องระมัดระวังครับวันนี้อยู่ที่ 69.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็เป็นสถานการณ์ที่ทางนายกเองก่อนหน้านี้ท่านก็พูดถึงเรื่องของเชียงใหม่โมเดลนะครับและในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่นะครับก็มีการดำเนินมาตรการตอบสนองในสิ่งที่รัฐบาลโดยนายกเนี่ยครับผลักดันในเรื่องนี้มาตลอดในส่วนทั้งกองทัพเองนะครับแล้วก็ในส่วนของทางภาคประชาชนรวมถึงในส่วนของหน่วยงานภาครัฐนะครับได้ตรวจสอบกับทางเชียงใหม่นะครับก็ถามถึงการทำงานในตรงนี้ตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการดำเนินการอย่างไรซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้สัมภาษณ์สื่อนะครับก็บอกว่าเนี่ยสามารถควบคุมในพื้นที่ในเรื่องของการเผานะครับในพื้นที่การเกษตรเนี่ย200,000กว่าไร่แล้วก็มีการปิดป่าอนุรักษ์19ป่าป้องกันการเข้าไปจุดไฟนะครับมีการหางานให้คนหาของป่าเนี่ยช่วงเดือนมีนาเมษาแล้วก็รวมถึงอันที่สำคัญครับตั้งรางวัลนำจับคดีละ 10,000 นะครับในกรณีที่พบ
มีการเผาป่าเนี่ยอันนี้ก็มีข่าวว่านายกเองจะลงมาเที่ยวนี้เนี่ยก็คงจะมาดูมีเรื่องนี้ด้วยนะครับรวมถึงมอบรางวัลให้กับทางเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อีกประเด็นนึงครับที่มีการพูดถึงลมตะวันตกนะครับพัดพาฝุ่นเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยตะวันตกมานี่ก็จะเป็นในส่วนของทางเมียนมาเนาะซึ่งก็มีเรื่องของมาตรการลดการเผาลดการบริหารจัดการการเผาในพื้นที่เชียงใหม่นะครับรวมถึงปฏิบัติการฝนหลวงนะครับที่ก็มีข่าวทำในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็การควบคุมการเผาในเขตชุมชน 100% นะครับทุกเขตทุกเทศบาลแล้วก็ห้ามการเผาในเขตริมทางอันเป็นมาตรการที่ทางจังหวัดเนี่ยครับมีการดำเนินการตลอดช่วงที่ผ่านมาแล้วผมคิดว่านี่น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ว่าทำไมสถานการณ์ของฝุ่นเนี่ยครับแล้วก็ PM 2.5 เนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันคลี่คลายมากครับแล้ววันนี้ถึงแม้สถานการณ์มันจะมีเหตุในส่วนของ PM 2.5 ที่มากขึ้นนะครับแต่เทียบกับปีที่แล้วก็ยังน้อยกว่าปีที่แล้วมากครับเพราะฉะนั้นวันที่16นายกลงมานะครับก็คงต้องรอดูครับเพราะว่าท่านใกล้สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยก็คงในเรื่องของการแก้ปัญหานี่ท่านพูดถึงเชียงใหม่โมเดลก่อนหน้านี้นะครับเที่ยวนี้ก็คงต้องติดตามครับว่ามีความคืบหน้าในส่วนนี้อย่างไรที่ท่านก็บอกว่าเรื่องของการไฟป่าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีการให้รางวัลนำจับผู้ที่ชี้เบาะแสคนเผาป่านะครับซึ่งฝ่ายความมั่นคงเนี่ยทหารตำรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเขาดำเนินการกันเต็มที่โดยเฉพาะในส่วนของทัพ3นะครับซึ่งเที่ยวนี้เท่าที่ตรวจสอบเขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นนโยบายที่ทางกองทัพให้ความสำคัญเร่งด่วนเช่นกันนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกก็คงรอติดตามครับวันที่16ลงมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะมีความคืบหน้าในส่วนของสถานการณ์ PM 2.5 อย่างไรนะครับแล้วก็ตัวเลขอินเด็กซ์อากาศเป็นพิษในภาคเหนือตอนบนนะครับก็คงต้องดูว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันจะรุนแรงกว่ามากน้อยแค่ไหนครับท่านผู้ฟังครับครับส่วนท่านนายกก่อนที่จะเดินทางไปยุโรปอย่างที่เราเห็นแล้วก็กำลังจะกลับไปเชียงใหม่เนี่ยก็ไปที่ภาคใต้ไปนอนค้างที่ภาคใต้2คืนอย่างที่เราทราบเป็นข่าวแล้วเราก็เกาะติดตอนนี้ปรากฏว่าภรรยานายกหมออ้อมใช่ไหมฮะก็ลงพื้นที่ภาคใต้ไปสานงานต่อแทนท่านนายกหรือยังไงพี่เบฟครับโอ้อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะเป็นข่าวน่าสนใจทีเดียวตั้งแต่ปี2547นะครับตั้งแต่เกิดเหตุความไม่สงบการปล้นปืนเนี่ยเราจะไม่เห็นข่าวเลยนะที่โดยเฉพาะรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองนะครับครั้งหนึ่งคุณเฉลิมอยู่บำรุงเพราะว่าเฉลิมนะครับเป็นรัฐมนตรีบาทไทยตอนนั้นก็มีภารกิจลงไปรู้สึกช่วงนั้นก็ไม่ได้ไปแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับจะมีก็มีแต่นายกในช่วงของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์นะครับครับนายกก็ลงไปแต่ว่าท่านก็เป็นทหารเนาะเป็นอดีตผู้บัญชาการฐานบกก็ลงไปดูงานในเรื่องของความมั่นคงแต่ว่าพอนายกเศรษฐามาเนี่ยท่านก็ลงไป2คืน3วันไปโปรโมทท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ล่าสุดก็จะมีในส่วนของคุณหมอภักดิ์พิไลนะครับทวีสินท่านก็ลงพื้นที่ลงไปกับคู่สมรสของรัฐมนตรีนะครับหลายคนเลยก็ลงไปในพื้นที่ก็ข่าวก็บอกว่าเนี่ยมาโปรโมทในเรื่องของการท่องเที่ยวไปมัสยิดกรีเซและออโต้ครับไปมัสยิดกลางนะครับแล้วก็ไปวัดช้างให้แล้วก็ไปเยี่ยมชมวัดช้างให้ปัตตานีสถานที่ในพื้นที่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพยายามที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังนะครับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็เป็นสาเหตุสำคัญเลยครับที่ทำให้ผู้คนเนี่ยกังวลไม่กล้าลงไปกันแต่ว่าการที่ภรรยานายกรัฐมนตรีลงมานี่อย่างน้อยก็น่าจะช่วยทำให้หายหวาดกลัวได้นะสำหรับคนไทยที่ไม่เคยลงไปในพื้นที่3จังหวัดซึ่งคุณหมอภักดิ์ไลก็บอกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ลงมาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับไม่เคยมาก่อนเลยครับฉะนั้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ออกเป็นพื้นที่สวยงามมากครับแล้วลงมานี่ครับเราจะเห็นความแตกต่างความเป็นพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะสังคมมุสลิมลงมาเนี่ยผมว่าใครไม่เคยเห็นนะครับมีโอกาสลงมาเนี่ยครับออกก็จะเป็นอะไรที่ประทับใจแต่พอมันมีสถานการณ์ความไม่สงบความรุนแรงเกิดขึ้นนี่คนก็ไม่กล้าลงมานะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็น
วันเริ่มต้นของเทศกาลรอมฎอนนะครับก็ต้องติดตามเช่นกันครับว่าจากวันนี้ไปเนี่ยมันจะมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นหรือไม่นะครับเพราะว่าปีนี้ไม่มีข้อตกลงกันครับการพูดคุยสันติสุขระหว่างเรากับ BIA นะครับที่คาดหวังกันก่อนหน้านี้ว่าจะสามารถตกลงในหลักการได้นะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศสันติสุขด้วยร่วมกันตั้งแต่ช่วงเทศกาลรอมฎอนยาวไปถึงฮารีรายอนะครับก็เป็นช่วงปีใหม่หลังช่วงถือศีลอดแล้วครับเดือนหนึ่งจากนั้นก็ต่อด้วยสงกรานต์เพราะนั้นพอไม่มีการทำข้อตกลงกันทางเบียร์เองเขาก็ไม่ได้รับปากนะครับว่าจะยุติแล้วก็ไม่ก่อเหตุในช่วงเดือนรอมฎอนเพราะว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาช่วงเทศกาลรอมฎอนก็จะเป็นช่วงหนึ่งครับที่มีการก่อเหตุค่อนข้างมากในช่วงรอมฎอนซึ่งก็ถือว่าเป็นการปลุกฝังนะครับหรือว่าเป็นการให้ความเชื่อที่ผิดว่าจะก่อเหตุความรุนแรงแล้วเสียชีวิตในระหว่างช่วงของเทศกาลรอมฎอนเนี่ยครับก็จะได้ขึ้นสวรรค์ก็เลยทำให้กลุ่มก่อเหตุความไม่สงบนะครับเรื่องปฏิบัติการที่เข้มข้นมีเหตุรุนแรงในช่วงของเทศกาลรอมฎอนปีนี้จะเป็นอะไรอย่างนั้นหรือไม่นะครับซึ่งแม่ทัพภาคที่4เองพลโทสันติสุขุนันท์นี่ท่านใกล้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็พูดถึงมาตรการของกองทัพที่เตรียมไว้นะครับในเรื่องของการสนับสนุนหนุนเสริมในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในช่วงของเทศกาลรอมฎอนนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ยังต้องติดตามเพราะว่าในปี2565นะครับ2ปีก่อนหน้านี้เนี่ยมีข้อตกลงร่วมกันครับระหว่างคณะผู้คุยสันติสุขกับทาง BIN แล้วก็ตลอดช่วงเวลา1เดือนของปี65นั้นไม่มีการก่อเหตุจากขบวนการ BIN เลยนะครับแต่ว่าปีนี้ไม่มั่นใจครับว่าสถานการณ์จะเป็นอะไรอย่างนั้นหรือไม่เพราะว่าไม่มีการรับปากกันในเรื่องนี้นะครับก็ได้สอบถามทางท่านชัดชัยบางช่วงหัวหน้าคณะผู้คุยสันติสุขท่านก็บอกว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับท่านก็ไปมาเลเซียแล้วก็ไปเจอตันสีไซนอลบีดีนะครับก็มีความสะดวกมาเลเซียแล้วมีการพูดคุยกันแล้วก็ได้ส่งข้อความกันนะครับบอกฝากทางมาเลเซียถ้าพูดคุยประสานกับทาง BIN เนี่ยก็เห็นว่าในช่วงรอมฎอนเองก็ไม่ควรที่จะมีการก่อเหตุแต่ก็ไม่มีการรับปากนะครับว่าทาง BIN จะไม่ปฏิบัติการสร้างสถานการณ์ในช่วงของเทศกาลรอมฎอนครับครับส่วนหมออ้อมที่ภรรยานายกรัฐมนตรีที่ลงไปเดี๋ยวเราคงติดตามเดี๋ยวผมจะไปตามดู Facebook หรือตามดูโซเชียลมีเดียหน่อยว่าไม่เคยลงภาคใต้3จังหวัดลงไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะพี่เป็ดนะเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าคือเศรษฐาคนที่ไม่เคยลงไปเลยเงี้ยแล้วก็โอเคก็อาจจะเดินทางมาหลายที่แล้วในโลกแล้วลงไปที่3จังหวัดชายแดนใต้แล้วรู้สึกยังไงบ้างอยากรู้เหมือนกันพี่เป็ดบอกว่าเจ้าตัวบอกไม่เคยลงไปเลยโอ้แล้วลงไปแล้วรู้สึกยังไงเพราะว่าที่นั่นมีเสน่ห์จริงๆพี่เป๊ปก็เดี๋ยวเราจะชวนกันลงไปอีกสักรอบนึงนะพี่เป๊ปเนาะอันนี้เราก็ซิปกันไว้ก่อนเนาะขอลงไปซ้ำรอบที่แล้วอีกทีนึงแล้วเราก็จะแก้ไขเส้นทางเดินให้มันเข้มข้นขึ้นนะครับสำหรับสมายทริปอันนี้ก็แอบทายอินขายของไว้นิดนึงพี่เป๊ปส่วนสวก็วันนี้ก็เป็นข่าวนะครับเพราะว่าใกล้จะถึงวันอภิปรายแล้วเมื่อวานนี้โอ้โหสวสมชัยก็เข้มข้นให้คะแนนสอบตกนายกเศรษฐาทุกหมวดโอ้ส่วนท่านอื่นๆวันนี้ก็ลงอยู่ในหนังสือพิมพ์การเมืองบางฉบับเหมือนกันนะครับว่าสวเตรียมอภิปรายดุเดือดทีเดียวครับพี่เป๊ปครับก็ใช้เวลาทั้งหมดข่าวที่ออกมาก็วันเดียวนะครับ12ชั่วโมงนะครับในส่วนของสวแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลที่จะชี้แจงนะครับก็จะเป็น3ชั่วโมงแล้วก็ท่านสวกิติศักดิ์นี่ก็บอกว่าจะมีสวเข้าชื่อกันอภิปรายทั่วไปเนี่ยครับทั้งหมด36คนส่วนตัวเองนั้นจะขึ้นเวทีพูดหรือไม่ก็ยังกักไว้นะครับแต่ก็บอกว่าเนี่ยประเด็นในเรื่องคุณทักษิณนะครับที่กลับมาแล้วก็ไม่ได้ถูกขังคุกเลยนะครับได้รับการผ่อนผันแล้วก็พักรักษาตัวเนี่ยครับก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เชื่อว่าจะต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้พร้อมกับเตือนด้วยนะครับมีการใช้คำพูดว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายถ้าเกิดมีความพยายามที่จะเอาคุณยิ่งลักษณ์กลับมาเนี่ยโดยใช้ทักษิณโมเดลนะครับทักษิณโมเดลก็เป็นโมเดลที่ไม่ต้องติดคุกนะครับแล้วก็แต่ว่าในกรณีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเงื่อนไขก็ต่างกันแล้วจะช่วยเหลืออย่างไรมีคุณชวกิติศักดิ์เองก็
ก็ยังไม่เชื่อนะครับว่ามันจะมีโมเดลที่คุณยิ่งรักกลับมาแล้วไม่ต้องติดคุกเลยนะครับเพราะว่าโทษจากเรื่องของจำนำข้าวนะครับในการละเลยการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยโดน5ปี57ก็น่าจะต้องมีการขออภัยโทษนะครับจะได้รับหรือไม่จะผ่อนพันหรือกี่ปีเนี่ยครับที่เหลือก็ยังต้องติดคุกในเรือนจำส่วนกรณีคุณทักษิณที่เป็นทักษิณโมเดลเนี่ยพอมีปัจจัยนี้เรื่องการเป็นสว.เนาะแล้วก็สูงวัยได้กลับไปพักฟื้นที่บ้านพักที่บ้านจันทร์สองล่านะครับและ14ถึง16ก็จะไปเชียงใหม่ครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่คงต้องรอดูครับเพราะว่าสว.กิติศักดิ์นี่ท่านก็พูดถึงเหตุการณ์ปี57ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้นสาเหตุหนึ่งก็มาจากการเลี่ยงโทษกรรมสุดซอยในตอนนั้นนะครับที่มีความพยายามที่จะช่วยเหลือคุณทักษิณและถ้ามีการกระทำในลักษณะนี้หรือในอย่างในส่วนของพรบ.นิรโทษกรรมที่ยังไม่ได้ข้อยุตินะครับว่าจะนิรโทษในส่วนไหนบ้างจะมีคุณยิ่งรักพ่วงเข้ามาอยู่ในนั้นด้วยหรือไม่ถ้ามีการดำเนินการตรงนี้สว.ก็เตรียมว่ามันจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่อยากจะทำใหเกิดปัญหาทางการเมืองตามมาได้ครับอันนี้ก็เป็นสีสันก่อนที่จะมีการอภิปรายทั่วไปนะครับวันที่25มีนาคมในส่วนของสสเองก็น่าจะช่วงของต้นเดือนเมษายนนะครับในส่วนของฝ่ายค้านเองก็จะเป็นการอภิปรายทั่วไปที่ไม่ลงมติเช่นกันครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการเมืองจากช่วงกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นเดือนเมษายนนะครับก่อนติดสมัยประชุมและที่ต้องตามก็คือในสัปดาห์นี้ครับจะมีความชัดเจนหรือไม่ในส่วนของคณะทำงานดิจิทัลวอลเล็ตนะครับที่ครบ1เดือนวันที่15มีนาคมนี้ครับรัฐบาลจะไปต่อหรือไม่เพราะช่วงนี้เห็นแผ่วไปเลยนะครับความเห็นในส่วนของนายกเองก็ไม่ชี้แจงเรื่องนี้ทางคุณจุลพันธ์เองก็คงรอในส่วนของความเห็นของคณะทำงานที่จะสรุปความเห็นในเรื่องนี้ภายในหนึ่งเดือนนะครับจะไปต่อไม่ไปต่อและที่เราตั้งข้อสังเกตกันว่าไม่น่าที่จะออกเป็นพรบ.กู้เงินนะครับในสมัยนี้ในสมัยประชุมเนี่ยยังไงก็ไม่ทำแน่นอนครับเพราะฉะนั้นการ10,000บาทดิจิตอลวอลเล็ตนี้อาจจะต้องเลทไปถึงเที่ยวหน้าหรืออาจจะลองงบประมาณปี68นะครับที่อดีตข้าราชการท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ไว้ก็ยังต้องติดตามจากช่วงกลางเดือนนี้ไปครับครับส่วนประเด็นของการโอ้ประเด็นการยุบพรรคการดร.ณัฐพรคือเรื่องการยุบพรรคเราก็ติดตามสัปดาห์นี้ก็มีการพูดถึงกันบ้างแล้วนะครับและเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวอยู่ดร.ณัฐพรก็มีการส่งจดหมายเปิดผนึกใช่ไหมครับพี่เป๊ปครับใช่ครับเป็นจดหมายเปิดผนึกที่ทำถึงประธานรัฐสภานะครับประธานวุฒินายกและที่สำคัญก็คือประธานกกต.ครับครับรวมถึงไปที่ปปช.ด้วยและยังไปผู้บัญชาการตำรวจคือไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพราะอาจารย์รัฐพรท่านก็มองว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันผูกพันทุกองค์กรนะครับครับแต่ว่าหลังจากที่ศาลมีคำวินิจฉัยเมื่อ31มีนาคมเห็นว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้นะครับเข้าข่ายล้มล้างการปกครองแต่เมื่อร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้เป็นการร้องให้ยุบพรรคแต่เป็นการร้องให้ศาลสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่นะครับเมื่อศาลมีคำวินิจฉัยแล้วเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยครับควรที่จะได้มีการดำเนินการโดยเฉพาะกกต.แต่กลับไม่มีการดำเนินการใดๆในเรื่องนี้นะครับแม้กระทั่งกกต.เองก็ยังไม่มีแสดงท่าทีที่ชัดเจนทั้งที่ศาลมีคำวินิจฉัยลงมาตั้งแต่31กุมภาพันธ์นะครับในท่อนหนึ่งของจดหมายเปิดผนึกนะครับอาจารย์ณัฐพรเขียนบอกว่าผมไม่เข้าใจจริงๆครับว่าทำไมนักการเมืองและบุคคลที่เขาเรียกว่ากบฏไม่ถูกดำเนินคดีการที่บางหน่วยงานที่สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่ากำลังศึกษาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญผมได้ฟังแล้วรู้สึกสะท้อนใจว่าท่านที่ให้สัมภาษณ์ไม่ได้อ่านบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและก็แสดงให้เห็นถึงสติปัญญาโดยข้อเท็จจริงแล้วคดีนี้พวกท่านทั้งหลายไม่ต้องไปทำการศึกษาเพราะในสำนวนคดีบรรดาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยตามพยานหลักฐานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วพวกท่านมีหน้าที่ขอสำนวนจากศาลมาใช้ตามภารกิจของหน่วยงานเช่นประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาและคณะกรรมการเลือกตั้ง
มีสิทธิ์ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้กกต.มีหน้าที่เสนอยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งปปช.มีหน้าที่เสนอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเรื่องประมวลจริยธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญากระทรวงต่างๆมีหน้าที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงมหาดไทยในเรื่องมูลนิธิสมาคมที่กระทำความผิดกฎหมายจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่าวผมในฐานะนักกฎหมายจึงขอทำหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญถามบรรดาท่านทั้งหลายว่าทำไมพวกท่านจึงปล่อยให้พวกขบถยังทำหน้าที่นิติบัญญัติและรับเงินเดือนที่มาจากภาษีของประชาชนครับลงชื่อดร.ณัฐพรโตประยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน12มีนาคม2567ครับ อันนี้ก็เป็นข้อทักท้วงของอาจารย์ณัฐพรนะครับที่ก่อนหน้านี้ท่านก็ร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเช่นกันนะครับถึงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ไม่ได้ดำเนินการใดๆเลยหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีวินิจฉัยในกรณีของคุณอานนท์นำพานะครับตอนนั้นเรื่องมาตรา49เหมือนกันแล้วหลังศาลมีคำวินิจฉัยเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ปล่อยเฉยนะครับปล่อยวางแต่ว่าพอร้องไปศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้รับคำร้องนะครับก็เห็นว่าไม่ใช่หน้าที่ที่อาจารย์ณัฐพรนี่จะมาร้องเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีอยู่แล้วครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นจดหมายเปิดผนึกที่อาจารย์ณัฐพรเขียนขึ้นมาครับท่านผู้ฟังครับครับดังนั้นอันนี้ก็ไปทวงถามเจ้าหน้าที่รัฐนะครับถ้าอย่างเพิกเฉยดร.ณัฐพรก็เป็นนักกฎหมายดังนั้นก็มีเครื่องไม้ทางกฎหมายให้ได้ทวงหนี้ต่อไปโอ้ก็เป็นหนี้ที่ต้องใช้ในการอาจจะ157นะพี่แบงค์งานเหล่านี้อะไรเงี้ยครับใช่แต่ดูแนววงกกต.ครับท่านผู้ฟังคุณประชาพงศ์กกต.เนี่ยดูแล้วยังไงน่าจะต้องลงสารรับเป็นดูนะครับเพราะตอนนี้นี่ทางประธานเขาบอกว่าเนี่ยได้ศึกษากันอยู่แล้วแล้วก็เตรียมการในการที่จะลงมติในเรื่องนี้นะครับจะเอาอย่างไรก่อนไปสารรับเป็นดูครับครับเอาละครับแม่วันนี้ครบถ้วนเป็นวันที่เราสามารถพูดทุกประเด็นที่ตั้งใจเนี่ยให้ครบถ้วนได้พี่เปรมครับวันแรกในรอบหลายวันแต่จริงๆก็สามารถจะเป็นหนี้ส่งต่อไปในแต่ละวันของทุกวันที่เรามีข่าวให้ติดตามตลอดนะครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ FM 105 Smile Thailand